สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักของนีน่าทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็เรามีสาระดีๆอะไรจะมาทำให้ดูก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาออกกำลังกายก็อยากที่จะใส่ชุดออกกำลังกายที่มันสวยๆหรือไม่ก็แบบว่าดูดีที่เข้ากับตัวเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นีน่าจะมาโชว์ว่าวิธีการเลือกชุดของนีน่านี่เป็นยังไงนะคะก็แบบว่าแต่ละคนก็มีสีที่ชอบแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบใส่สั้นหรือใส่ยาวนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยเดี๋ยวนั้นนีน่าจะทำให้ดูทีละชุดว่านีน่าเลือกมายังไงอันนี้เพิ่งไปบางตัวก็เพิ่งซื้อมาบางตัวก็ซื้อมาได้สักพักแล้วโอเคนะคะชุดแรกก็จะเป็นเป็นเสื้อออกกำลังกายนะคะก็เกงวิ่งขาสั้นสีก็แมทช์กันนะคะสีออกชมพูม่วงชุดที่สองก็อาจจะเติมเป็นเสื้อแขนยาวเข้าไปนะคะข้างในยังเป็นเสื้อออกกำลังกายตัวเดิมแล้วก็เพียงแต่ว่าใส่เสื้อแขนยาวเข้าไปที่มีฮูดดี้ข้างหลังนะคะแล้วก็กางเกงก็อาจจะเป็นขาสั้นนะคะเป็นขาสั้นแล้วก็มีสีข้างหน้าก็จะมีเป็นลายแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะมีซิปไว้ใส่เงินนะคะเวลาออกกำลังกายเราต้องเอาเงินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นถ้าข้างในก็จะบอกว่าเป็นชุดอย่างนี้นะคะทำให้ใส่เสื้อทับช่วงนี้หน้าหนาวแล้วเวลาออกไปวิ่งข้างนอกเนี้ยก็ต้องใส่เสื้อทับลงไปด้วยแล้วก็จะแบบมีฮูดดี้เท่ๆนะคะก็เป็นไงบ้างชุดนี้โอเคไหมก็โอเคนะถ้าแบบใส่แบบน่ารักน่ารักอ่ะคล้ายๆเด็กวัยรุ่นนะคะอายุไม่สำคัญตอนนี้ชุดถัดไปก็เหมือนเดิมก็แบบจะยังเป็นเสื้อตัวเดิมแล้วก็เป็นชุดข้างในออกกำลังกายเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นกางเกงใครที่ไม่ชอบขาสั้นก็จะใส่ขายาวนะคะก็มันจะปกติมันจะมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะพับลงได้มันก็จะช่วยยังไงล่ะเมื่อเราออกกำลังกายใช่ไหมมันก็จะช่วยแบบโชว์สัดส่วนนิดนึงเพราะมันจะพับลงนี้มันก็จะแบบเห็นดูว่าเออนะเราทำอะไรมาขาก็จะยาวนิดนึงมาถึงแบบมาถึงน่องนะก็จะแบบประมาณนี้ขอยืนให้ดูก็จะแบบประมาณนี้ข้างหลังก็เหมือนเกินก็จะเป็นประมาณนี้นะก็สวยแบบนี้ก็จริงๆก็สวยดีนะชอบเหมือนกันถ้าแบบว่าถอดเสื้อออกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยังไงล่ะมันก็ยังดูดีอยู่นะสำหรับคนที่ชอบขายาวไม่ชอบขาสั้นโอเคไหมชุดนี้ก็ได้นะไม่แพงแล้วมันก็จะแบบว่าดูเหมือนมีก้นด้วยโอเคเดี๋ยวก็มาดูชุดต่อไปเลยโอเคนะคะชุดนี้ก็จะเป็นเหมือนกางเกงชมพูแล้วก็กระโปรงนะคะใช้แบบว่าใครจะเหมือนไปเล่นเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้แล้วก็ใส่เสื้อทับเข้าไปมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆยังไงล่ะเป็นกระโปรงนะมันก็น่ารักเป็นผู้หญิงขึ้นมาอีกแบบนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบกระโปรงนะคะใครชอบที่เป็นแบบกระโปรงก็อย่างเงี้ยแหละก็ยังเป็นแบบเสื้อออกกำลังกายท่อนบนตัวเดิมนะถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนแต่ก็ดูสิอันนี้ก็จะแบบเป็นเสื้อถ้าใครอยากจะใส่กับเสื้ออาจจะคนละสีก็ใส่เสื้อทับไปก็ได้ปกติเสื้อแบบนี้มันจะมีที่ซัพพอร์ตข้างในเป็นบราอยู่แล้วไม่ต้องใส่บราเพิ่มนะคะใส่ให้จูนี้ก็ชอบเหมือนกันนี่เพิ่งซื้อมามันก็จะรัดช่วงนี้เพราะว่ามันจะมีไอ้นี่นมให้อยู่แล้วนะไปอันนี้เป็นของNike นะมันก็จะแบบเ
ันก็คล้ายชุดกระโปรงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าจะเห็นว่ามันก็จะเข้ารูปนะคะมันจะมีลายเข้ารูปแล้วแบบดูสวยขึ้นอย่างเงี้ยแทนที่ว่าเราจะแบบยังไงล่ะเป็นชุดออกกำลังกายธรรมดาใช่ไหมเราก็จะแบบว่าทำอะไรให้มันแบบว่าสวยๆดูเป็นผู้หญิงนิดนึงก็จะเหมือนคล้ายๆเดรสนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆเดรสโอเคเดี๋ยวก็มาดูชุดต่อไปเลยชุดนี้ก็ยังจะเป็นเสื้อเมื่อกี้ตัวเดิมนะคะที่ใส่กับกระโปรงแล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนมาเป็นขาสั้นสีก็ประมาณว่าแมทช์กันอีกเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบสีชมพูเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะคือแบบบางทีมันก็จะมาอย่างเงี้ยแล้วพอใส่สูงๆมันเหมือนแบบยังไงล่ะมันดูไม่ค่อยดีปกติเขาก็จะแบบพับลงมาที่หัวมันลงมาครึ่งนึงมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้เห็นอันนี้เคยใส่ออกกำลังกายแล้วให้ดูแล้วแล้วก็ใช่ไหมเสื้อมันก็จะลงมาปิดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่ายังไงล่ะไม่โป๊เกินไปแล้วก็แบบว่าน่ารักน่ารักอะเหมือนผู้หญิง you know ออกกำลังกายใช่โอเคป่ะชุดนี้ก็ได้นะเหมาะกับผู้หญิงแบบว่ายังไงล่ะตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนี่หน้าก็ไม่ตัวเล็กนะแบบยังไงล่ะมันดูเหมือนมันก็ดูเหมือนตันๆแหละแต่มันก็น่ารักอะโอเคโอเคชุดต่อไปก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็แบบใส่ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็ได้ก็จะเป็นของ Reebok นะคะก็จะเป็นชุดท็อปประมาณนี้ก็เป็นสีขาวสีชมพูสีดำข้างหลังก็เป็นไขว้ธรรมดานะคะแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นท็อปธรรมดาก็จะแบบมีอะไรเล็กๆน่ารักตรงนี้ให้ดูใกล้ๆก็จะแบบว่ามันดึงขึ้นมาได้ดูแบบยังไงล่ะมันจะเป็นโบนะมันดึงขึ้นมาได้ตรงเนี้ยมันก็จะหุ้มขึ้นมาก็จะแบบดูเหมือนทำให้ผอมลงอีกนิดนึงแล้วข้างหลังก็จะแบบเป็นเหมือนหุ้มก้นข้างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาใส่ถ่ายรูปก็สวยหรือยังก็อะไรประมาณนี้ก็มันก็ออกมาดูดีนะมันก็ไม่โป๊เกินไปนะนีน่าว่าแบบคือยังไงล่ะเราออกกำลังกายทั้งทีเราก็แบบอยากเห็นรูปของตัวเองในกระจกนะคะว่าออกมาเป็นออกกำลังกายแล้วมันออกมายังไงก็แบบจะได้เป็น motivation ว่าโอเคการออกกำลังกายทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะเราดูดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่อยากโป๊หรือว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่แจ็คเก็ตทับอันนี้ก็เป็นแจ็คเก็ตออกกำลังกายสี